have you come back. I definitely. Iki na niya ba? Kung tapong hindi lo ba? Wala halo, may ba? Wala hindi ba? May na ba? สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้พี่เองก็ทานข้าวไอ้อะไรนะทานข้าวเสร็จเพิ่งทานข้าวเสร็จนะคะแล้วก็กำลังจะไปส่งน้องกลับบ้านนะคะตอนนี้เราอีกครึ่งชั่วโมงก็จะถึงที่สยามไปถึงแล้วถึงคอนโดนะคะพูดผิดนะคะก็วันนี้มาตึกนิดนึงนะคะมากินข้าวกันมาแล้วก็เมามอยเล่นๆกันเนาะค่ะสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะแม่วาสนานะคะคุณวาสนาถนอมแล้วก็คุณโจ้สวัสดีค่ะโจ้เข้ามาได้ไงโจ้ไม่ขับรถหรอคุณเล่นมาดามเปียวสวัสดีค่ะพี่นิวสวัสดีค่ะไปมาพบกันเตือนสติเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราไม่บอกนะคะอุ้ยโอ้ my god ค่ะนี่ฮาวจะฮาวนะคะสวัสดีค่ะอ้าวหนูนึกว่าพี่ถึงคอนโดแล้วยังจ้าตอนนี้อยู่กับน้องหัวนะคะแล้วก็เราไปธุระมาแล้วก็มีนั่งคุยกันกินข้าวกันนะคะสวัสดีค่ะเสร็จธุระแล้วเหรอคะเพิ่งเสร็จธุระนะคะเสร็จธุระกันแล้วก็กินข้าวกันนั่งเล่นค่าทางด่วนพี่ไม่มีเครื่องอันนั้นหรอลูกติดๆๆหรอว่าจะไม่ไลฟ์แล้วเล็บกระสีปากวันพรุ่งนี้เรามีนัดน้องคนนั้นเขาจะมาสัมภาษณ์ไหมมาค่ะไปมองอัดก่อนพรุ่งนี้วันเสาร์นะลูกเนาะสวัสดีค่ะพี่เย็นจิตสวัสดีค่ะนะคะเหนื่อยไหมวันนี้มันก็มีบ้างค่ะที่มันเหนื่อยแต่ว่าเราจะไม่พูดเพราะว่ามันการที่เราพูดว่าเหนื่อยนั้นเป็นการบั่นทอนนะคะทำให้เราจะสู้ไม่ได้ในเราจะไม่บอกว่าเหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยถ้าเราพูดบอกว่าเหนื่อยนั้นเหนื่อยคำแรกมันจะทำให้เราไม่มีแรงสู้นะคะทุกอย่างมันแล้วเราไม่ได้ออกรบเราไม่ได้ไปทำไร่ไถนามันไม่ได้หนักกว่านั้นนิดหรอกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่บอกว่าเหนื่อยจังเลยเนี่ยถ้าเราพูดออกไปเนี่ยเราต้องไปนึกถึงคนที่ทำไร่ไถนาหรือว่าทำเกษตรกรรมนะคนเหล่านั้นเหนื่อยกว่าเราร้อยเท่าแต่เขาไม่พูดเลยนะบางคนเขายิ้มต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆมีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ได้รับกำลังใจจากกันและกันในตลอดเวลานะเราจะเสริมกันเนาะแล้วก็ได้รับแต่สิ่งดีๆทุกวันนะคะต่อไปนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกอย่างทุกสิ่ง อะไรหนูนี่วันค่ะค่ะเราเริ่มที่จะเปลี่ยนกันแล้วก็ตามตัวนี้ฤดูหนาวเข้ามาแล้วดูน้องหัวสิคะเขาสู้กับเรามากสู้มากมากอันนี้ต้องยอมรับนะคะแม้กระทั่งบอลเขายอมเสียสละความสุขส่วนตัวหนึ่งแทนที่จะไปนอนกอดลูกกอดเมียเขานะคะอันนี้พูดขอโทษค่ะ โอ้ยไข่ม่วงเลยอ่ะ
แทนที่เขาจะต้องไปนอนกับฝนนะคะหรือมีเพศสัมพันธ์กันแต่เขาพี่ออกมาเป็นเมื่อก่อนจะพูดว่าอะไรแทนที่เขาจะต้องไปมีเพศสัมพันธ์กันแต่เขาเลือกที่จะอยู่กับเรานะคะแล้ววันนี้ทุกคนที่ท้อแท้นะคะพี่แจ๊คขอให้น้องๆลุกขึ้นสู้นะคะขยันกับการงานทุกอย่างนะคะตอนนี้ถามหน่อยว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเนี่ยนะคะดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนรถถนนโล่งหมดนะคะแล้วตอนเย็นไปไหนกันหมดนะคะทำไมต้องแห่มาเวลาเดียวกันนะคะวลานต์เนี่ยดูสิถนนโล่งมากนะโล่งสุดๆเลยมันต่างกับตอนเย็นลิฟต์ลับเลยแต่ถ้าเราเลือกที่จะมาเวลานั้นน่ะบอกตรงๆเลยนะคะแย่มากๆถ้าเราเลือกที่จะมาเวลานั้นก็คือเรามาแข่งแย่งแข่งขันกันแต่ถ้าเราเลือกที่จะเลทสักนิดนึงหรือมาไวกว่านั้นอีกสักนิดนึงทุกอย่างก็ไม่เกิดปัญหาเหล่านี้วันนี้ก็ได้ประสบการณ์อย่างมากนะคะคืนหนึ่งการเผื่อเวลาเราเผื่อแล้วแต่เราเผื่อน้อยกว่านั้นอีกเรามองข้ามเรามองผิดไปทุกอย่างเราอ่านอาจจะเป็นเพราะว่าเราด้อยประสบการณ์ในเรื่องของการเดินทางวันนี้หนูดูไลฟ์พี่แจ็คที่มีคนชลีมาขอเป็นแฟนอะเปิดเสียงโทรศัพท์ดังสุดเลยเปิดมาเจอตอนที่พี่แจ๊กกับพิมพ์ว่ากรวยใหญ่หรือเปล่าพ่อหนูได้ยินอะขำใหญ่เลยตายแล้วพี่เองต้องไปลบคลิปนั้นนะเนี่ยจะทำให้บ้านเขาไม่ดีนะคะบอลเหยียบ120เลยนะแรงไปน้อยน้องพี่เป็นห่วงนะคะค่ะค่ะคุณเดชานี่ตาดีมากนะคะก็คือว่าน้องบอลขับไวไปจริงๆนะคะน้องวรนัทเอาแบบพอดีอะค่ะนะคะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะวันนี้พี่จะต้องขอบคุณพี่โอมขอบคุณน้องแซกช่างแซกขอบคุณช่างโอมขอบใจดีกว่าเพราะพี่อายุมากกว่าเนาะวันนี้พี่แจ็คต้องขอบใจน้องแซกน้องโอมช่างออยช่างแซกช่างโอมช่างออยทาสีเล็บให้ช่างโอมทำผมให้กับช่างแซกแล้วก็แต่งหน้านะคะพี่ต้องขอค่ะฮะต่อเขาเป็นค่ะแล้วก็ต่อไปนี้นะคะพี่อยากให้น้องๆเขาเรียกอะไรอ่ะได้เอางี้ดีกว่าเรามาตกลงกันนิดนึงนะคะต่อไปนี้น้องๆคนไหนก็ตามได้รับข่าวสารอะไรมาก็ตามที่มันไม่ดีไม่ต้องมาบอกพี่แจ๊คนะคะแล้วก็อันนี้เราบอกกันไปเอาหาอะไรครับคนไหนที่ได้รับข่าวสารอะไรมาไม่ดีก็ตามหรือจะมาให้พี่แสดงความคิดเห็นต่างๆพี่ของดนะคะพี่ของดก่อนนะคะทุกอย่างเลยในเรื่องและตลอดไปเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการให้กำลังใจต่างๆนะคะพี่แจ็คอยู่บนท้องถนนนะคะแล้วก็ต่อไปนี้พี่ขอร้องน้องยุวดีทุกคนนะคะคนเราจะเรียกว่ายุวดีแต่มีเพื่อนในเฟซชื่อยุวดีจริงๆเย็นคนไหนที่ชอบยุแยงตะแคงรั่วต่างๆเราจะเรียกว่ายุวดีนะเราจะเรียกน้องคนรวมกลุ่มเหล่านี้เรียกว่าน้องยุวดีนะคะคนไหนที่ยุวดีกับฉันขอร้องนะคะต่อไปเราจะไม่อะไรแล้วนะคะแล้วเราจะมีสิ่งดีๆให้กันพี่ก็มีแต่ความจริงใจให้นะคะการพูดหยาบคายต่างๆก็จะไม่มีแล้วนะคะต่อไปอาจจะมีการพูดว่ามีเพศสัมพันธ์ลูกอัณฑะอวัยวะเพศชายอวัยวะเพศหญิงเราจะพูดกันแบบนี้ดีกว่าเนาะเราจะไม่พูดจาหยาบโลนต่างๆนานาที่ทำให้สังคมมันเสื่อมต่อไปนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
พี่จะยอมรับถ้านับตั้งแต่เป็นวันนี้เป็นต้นไปพี่ขอยอมรับตัวของพี่ว่านับตั้งแต่วันนี้นะไลน์นี้เป็นไลน์แรกเลยถ้าน้องเห็นสมควรว่าพี่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วไปพาน้องๆและคนที่เป็นเพื่อนของพี่จริงๆไปในทางที่ดีอันนี้มันพี่ยอมรับจะเรียกพี่เน็ตไอดอลเน็ตไอดอลก็ได้พี่ยินดียอมน้อมรับนะคะจะเรียกพี่เป็นอะไรพี่ยอมน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างพี่จะไม่ขัดขืนจะเรียกพี่เป็นอะไรก็ได้นะคะถ้าพี่ได้ถามตั้งแต่ไลน์นี้เป็นต้นไปนะคะตลอดไปไม่ว่าใครจะทำอะไรพี่ขอไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วพี่เองก็ขอจะพูดในสิ่งที่ดีๆจะนำเสนอสิ่งดีๆตลอดไปนะคะถามว่าทำไมพี่แจ็คมีความคิดที่เปลี่ยนไปมันก็ต้องมีบ้างนะคะอย่างเช่นพี่บอกว่าถ้าพี่เปลี่ยนไปน้องก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าเวลาพี่พูดแล้วก็ทำแล้วก็รับปากก็ทำจริงๆนะคะเราชอบพี่ที่เป็นพี่นะคะไม่มันไม่ดีนะคะเพราะว่ากระแสต่างๆที่น้องๆ นะคะไปพูดกันข้างนอกบอกว่าระยะนี้พี่แจ็คเป็นอะไรไม่ทราบอะไรนะเป็นไม่เหมือนเดิมดูแล้วเครียดจังเลยมันทำให้ก่อเกิดคนอื่นที่เธอเกิดความเครียดกับพี่แต่พี่ต่อไปนี้พี่จะไม่นำความเครียดในนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นให้น้องๆทุกคนเข้ามานะคะค่ะถ้าพูดไม่เพราะอีกจะโอนเข้าบัญชีหัวนะครับหลับพันใช่ไหมไม่พี่นิรุธนะคะน้องนิรุธนะคะตอนนี้เราถึงไหนแล้วน้องบอลฮะฮะน้องบอลจะลงวันละนัดอะไรที่นี่ล่ะคะมาลงน้องพี่ว่าจะไปส่งน้องก่อนนะครับแล้วน้องบอลเอารถมอเตอร์ไซค์มาไม่ใช่หรอครับพี่อยากจะไปส่งน้องบอลที่สยามก่อนทำไมน้องบอลไม่ไปลงที่พระราม4ครับมันเขาเรียกว่าไฟแดงมันเยอะนะลูกเขาเรียกว่าไฟแดงมันเยอะเหลือพี่แจ๊กจะหยิกอะไรแล้วต่อไปนี้ตอนนี้นะคะคุณกิติคะตอนนี้เราเจอนะคะคือเหตุอุบัติเหตุนะคะบนท้องถนนนะคะถนนสาโอ้ยดูน่ากลัวมากนะคะก็คือนะคะมีผู้บาดเจ็บนะคะมากมายนะคะค่ะนี่คือการที่เราขับรถไวนะคะค่ะเป็นวิทยาทานมากเลยค่ะเป็นอะไรที่เราขับรถไวแล้วจะเป็นอย่างนี้ถ้าคนไหนที่ไม่อยากจะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้กรุณาขับรถช้าๆนะคะค่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรนะมันมีอะไรครับน้องหัวก็พาพี่ไปในทางที่ไม่ดีค่ะต่อไปนี้พี่เองจะคุยกับน้องๆหนึ่งนะคะการให้กำลังใจ 2. การให้ความรู้ต่างๆนะคะน้องจะพบกับพี่แจ็คเป็นคนใหม่นะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรอใครมารับโอ้ยขอโทษคุณยุวดีรถสวิฟต์ไม่อยู่แล้วเหรอครับพี่แจ็ครถบรรทุกเด็กๆนะคะรอนินจาซารุรถสวิฟต์ไม่อยู่เหรอครับรถอันนั้นเอาไปปลูกต้นสะระแหน่แล้วครับแล้วก็
ตั้งแต่วันนี้อันนี้เราพูดตรงๆนะคะว่าพี่เห็นละนะคะว่าสิ่งเร้นลับลี้ลับมีพี่ว่ามีจริงนะขนาดแม่พี่ไปบนนะแม่พี่ไปขอไปดูหมออยู่ใต้ต้นมะขามมาดามให้พี่เปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะถ้าพี่เงินพี่ไม่เห็นกับตาไม่รู้กับเรื่องกับราวอ่ะพี่เองคงจะไม่กล้าอะไรหลายๆอย่างแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะบอลเธอเข้าใจใช่ไหมบ้านสามหลังไม่มีกุญแจจู่ๆไปอยู่ใต้ต้นมะขามอยู่ในสวนแล้วบ้านเราอ่ะอยู่เหมือนพารากอนสยามสแควร์วันสยามซาลอนอยู่ใกล้ๆกันสามหลังบ้านสามหลังไม่มีกุญแจเลยจู่ๆไปอยู่ตรงใต้มะขามห่างประมาณสาวรีชัยอ่ะอนุสาวรีชัยอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นไปได้ยังไงแล้วทีเนี้ยแม่พี่ก็ไปบนหัวหมูไว้แล้วก็ไปดูหมอหมอเขาก็บอกว่าหมอผีนะเขาจะทำอย่างเงี้ยเอาที่ได้นึ่งข้าวอ่ะแล้วเอาข้าวเหนียวอ่ะมัดเป็นก้อนแล้วเขาก็จะมีเชือกมัดข้าวเหนียวน่ะเอาวางไว้แล้วก็อยู่ในเนี้ยเขาบอกว่าแล้วเขาก็จะวางมือนิ่งที่สุดนะหมอผีเนี่ยแล้วก็จะถามว่าอันนี้มันหนักหรือเปล่าเออเนาะนอนที่บ้านเนาะมันไม่น่าหักทำไมไม่เคยเปิดพี่จะบอกว่าก็ประมาณว่าเนี่ยเขาจะถามว่าเนี่ยมันหล่นอยู่ไหนเนี่ยถ้าหล่นอยู่บ้านหลังนี้นะให้แกว่งนะระวังมันหักมาลูกเราต้องกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ไงมันถ้าปุ๊บนะเวลาปุ๊บนะไม่หักหรอกค่ะมันแค่ว่าคำว่าแบบนี้เขาดูเคี้ยวแล้วมันไม่ได้ชิดสักทีเดียวนะพี่ตอนนะครับไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพี่ซื้อใหม่ซื้อรถค่ะน้องพ่อจะนั่งนี่หรือนั่งสยามที่ไวที่สุดคนทางก็หรอตอนนี้อยู่พญาไทแล้วนี่มันจะตีหนึ่งอะไรที่มันไวลูกออแท็กซี่ค่ะเดี๋ยวไม่บ้านพี่กับสยามตรงไหนก็ได้ค่าเท่ากันสยามว่าตรงนี้ห่างกันนาทีเดียวนะค่ะพี่ดิวสวัสดีค่ะค่ะก็คือค่ะพอดีเพิ่งเข้ามานะครับพี่ดิวนะคะพี่ดิวเข้ามาพี่ดิวขับรถนะคะก็ขอให้พี่ดิวเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วตัวพี่แจ็คเองนะคะรักพี่ดิวเหมือนญาติคนหนึ่งกับมาดามเปรียวรักมากแล้วก็พี่แจ็ครู้สึกวันนี้ว่าทุกคนมาทานข้าวกับพี่วันนี้แล้วก็พี่มีความสุขมากนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้น้องๆให้กำลังใจพี่ทุกคนนะคะว่าพี่แจ็คเองนะอยากมอบแต่สิ่งดีๆเพราะว่า1พี่ดิวเขาก็ได้ยินกระแสว่าพี่แจ็คเองอ่ะมอบแต่ความเครียดให้กับเพื่อนแล้วไม่อยากให้ทุกคนมาเครียดกับพี่แจ็คพี่ดิววันนี้เขาก็บอกว่าอยากให้พี่แจ็คมอบแต่ความสุขอย่างเช่นการให้กำลังใจนะคะแล้วก็พี่ดิวเขาก็บอกว่าอย่างเช่นวันนั้นอ่ะมีคนเครียดกับพี่แจ็คกับพี่ไม่สบายใจเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างพี่เก็บเอาไว้คนเดียวดีกว่าแล้วก็ยิ้มสู้รับกับปัญหานะคะแล้วทุกคนจะเสพแต่มีความสุขกับพี่และพี่เองก็จะไม่ทำให้ทุกคนเสียใจกับพี่นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็เรื่องของผีไม่จบสักเรื่องจริงๆตอนนี้มันต้องใช้สมองด้วยในการพูดก่อนคิดก่อนพูดนะคะชื่อพี่ต๊อปอายุ43ป่วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหมอให้ลดน้ำหนัก16กิโลตอนนี้4เดือนลดได้10กิโลเหลืออีก6ก่อนสิ้นปีพี่ขอกำลังใจจากน้องแจ็คด้วยค่ะเขาชื่อพี่ต๊อปอายุ43กำลังใจพี่ให้แจ็คพี่แจ็คให้น้องแจ็คให้กับพี่ต๊อปได้เสมอแต่พี่ต๊อปต้องไปเอาอีเดนของมาดามเบียร์ไปกินด้วยนะคะแล้วก็ไปซื้อเลยนะคะบางทีนะคะหมอนมันมันจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะจากที่ทับเส้นประสาทอาจจะหายเลยนะคะสรุปกุญแจว่าแกว่งไหมคะอ๋อไม่ใช่กุญแจฟังผิดหรือเห็นไหมหัวพี่จะเล่าว่าอย่างนี้นะคะเอาเล่าทีละเรื่องพี่จะไม่อ่านคอมเมนต์ละ
เออที่พี่จักก็เล่าไม่จบหรอกพี่จักอ่านคอมเมนต์เออสมัยก่อนถ้าเราจะหาอะไรที่มันหายเขาจะเอาที่เป็นอะไรนะที่นึ่งข้าวอ่ะแล้วเอามาวางแล้วเอาฟืนอ่ะมาวางผ้าที่นึ่งข้าวแล้วจะเอาข้าวเหนียวเนี่ยมัดกับเชือกฝ้ายแล้วเอาแขวนไว้ข้างในจะไม่มีลมพัดจะไม่อะไรออกมาลมจะไม่มีพัดเลยทุกอย่างข้าวที่เรามัดไว้มันจะอยู่ในกล่องอยู่ในซองที่เป็นหม้อนึ่งข้าวแล้วก็จะถามว่าเนี่ยกุญแจมันหายที่ไหนบ้านหลังไหนถ้าหายบ้านหลังนี้ก็แกว่งเลยนะอ้าวโดนจิตโดนใจนะผีปู่ย่าตายายนี่นั่นผีคนนั้นผีคนนี้สรุปแล้วไม่แกว่งอ้าวหายหลังที่2ไม่แกว่งหลังที่3ไม่แกว่งเอ๊ะมันไปไหนเนาะมันอยู่ข้างทางไหมไม่อยู่มันอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมอ้อไม่อยู่อ้าวมันอยู่บ้านเมียน้อยเหรออ้าวอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแกว่งของมันเองนะคะข้าวนั้นก็จะแกว่งของมันเองแกว่งและแกว่งแรงด้วยเขาก็จะคอยถามทีละนิดละนิดละนิดสุดท้ายกุญแจรถอยู่ใต้ต้นมะขามข้าวเหนียวนะคะแล้วแต่เขาต้องมีครูอาจารย์นะคะต้องมีครูอาจารย์ในการทำเขาต้องมีครูอาจารย์ถึงทำได้นะคะนี่คือหมอผีนะหมอผีซึ่งคุณย่าพี่แจ็คทำตั้งแต่เด็กนะคะกลายเป็นว่าวันนี้พี่แจ็คได้เจอกุญแจรถอยู่ตกอยู่ใต้ต้นมะขามวันนี้พี่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พี่ไม่น่าเล่นด้วยเลยเรื่องของการลี้ลับต่างๆวันนั้นที่พี่แจ็คขนลุกขนพองนั่นคือเรื่องจริงขนหัวลุกตลอดเวลาลุกทั้งแขนลุกทั้งหัวต่างๆนะพี่เอามาเล่นต่อไปนี้พี่จะไม่ลบหลู่อะไรแล้วนะคะคุณเจ้าเลิฟยูคุณเจ้าเหรอทำอะไรพี่แค่ดูทำไมพี่แค่ดูทำไมก็คุณเจ้ามาเนี่ยนะคะนะคะทุกคนนะคะพี่บอลไปไปขึ้นมาบนเหรอเดี๋ยวพี่ไม่ได้ขึ้นงั้นเอาเดี๋ยวเอารองเท้าพี่จะกลับมาเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะคะแล้วก็วางกระเป๋าเอาไว้อ้าวนี่เขาทำเวทีให้พี่นี่พี่จะของเท้ามาเป็นค้าอ๋อมาหนูถือให้ก่อนไหมเดี๋ยวอ่ะบอลอ้อมมาฝั่งนี้ก่อนบอลไม่พี่บอลก่อนนะคะเดี๋ยวพี่บอลก่อนนะคะถือนี่ก่อนถือได้แป๊บนึงค่ะดูเดี๋ยวหอยไปเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะไปเลยนี่เดี๋ยวสวดเปิดแป๊บนึงขนลุกจริงๆเสียงน่ากลัวมากสวัสดีค่ะพี่แจ็คจากอังกฤษค่ะอันนี้เอาไปนะคะแล้วก็อันนี้พี่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้ก็ได้เนาะถ้าพี่จะเปลี่ยนพี่ควรจะปิดประตูพี่ไม่เดี๋ยวพี่ชุดนี้เลยนะคะพี่บอลมันจะมีแหวนมีสร้อยมีที่ทุกอย่างนะคะครับแล้วก็มันอยู่ในไหนฮะมันอยู่ในที่เดียวกันใช่ไหมฮะโอเคฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปเก็บนะคะแล้วก็พี่ว่าลงประตูนู้นก็ได้พี่ว่ากล้องอยู่ไหนอ๋ออยู่นู้นโอ้ยพอดีเพื่อนๆ347คนนะฮะวันไหนครับพี่จีดแล้วบอกให้น้องปิดประตูปิดอะไรให้เรียบร้อยนะลูกปิดประตูปิดไฟปิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับไม้เอาลงไหมเอาลงดีกว่าไหมแล้วก็พี่ว่าขยะตรงนั้นพี่ว่าเอาลงให้หน่อยมาดังแซ่บๆๆแซ่บๆอ่ะใช่ครับเอาน้ำให้พี่ก็ได้ลูกเนี่ยๆที่ทีนพี่บอลเนี่ยเอามาเอาน้ำขวดนั้นมาขอบคุณครับแล้วก็น้องเออเอามาอันนั้นคือสำคัญมากอันนี้คุณหมอพรทิพย์เขาบอกว่าหายไม่ได้เลยนะคะไปเลยลูกไปแล้วก็พี่ขอขอบใจน้องทุกคนที่ร่วมลำบากร่วมเดินทางกับพี่นะคะครับโอ้ยหีโอ้ยวัยวะเพศหญิงโยนีไปแล้วค่ะเฮ้ยหัวไม่ได้หัวมาหาพี่นี่ก่อนไม่ได้กูปล่อยน้องไม่ได้นะคะอะไรครับ
คะไม่ขึ้นรถพี่เอาขึ้นไปที่เทอร์มินิตเดินไปตรงลุกไปตรงไม่ได้เดินไม่ได้เดี๋ยวพี่จะพาขึ้นมานี่เอานั่งข้างหลังไม่ได้กูจะปล่อยให้น้องเดินไม่ได้ไม่ได้ลูกหนูเป็นกระเทยเนี่ยใส่เนี่ยมันเปิดง่ายโดนเย็ดง่ายโอ๊ยโดนมีอวัยวะภาพโดนมีเพศสัมพันธ์ง่ายโดนมีอวัยวะเพศเหรออืมมีใครจะพนันอะไรกับหนูไหมคะได้ทิ้งเลขบัญชีเลขบัญชีไว้เลยอะไรอ่ะเพื่อนๆนี่เป็นพี่แต่กันมีจะพนันกับหนูไหมว่ามึงอย่าอยู่อย่าอยู่บรรทัดไปต่อแล้วนะคนอะไรเนาะมันยิ่งดึกยิ่งสวยอ่ะจ้าค่ะขอบคุณค่ะสวยสวยใช่ไหมไม่เก็บเงินพี่เหรอต้องตลอดไปนะจ๊ะน้องหัวต้องเอาตัวส่วนตัวของน้องหัวเนี่ยต้องเอานั่งรถที่หน้าพารากอนนะคะแล้วก็พี่ต้องรอน้องขึ้นรถก่อนนะคะแล้วขับไปครับพี่ตรงนี้ไม่มีใครไม่ได้หนูเพิ่งรู้ว่ารถโล่งๆอ่ะ10นาทีถึงบ้านเลยไม่ได้นะลูกนะคะพี่ไม่ปล่อยน้องเด็ดขาดเอาตรงไหนบอกมาลูกตรงนี้ตรงที่มีผู้คนอ่ะเอาผู้หญิง2คนนี้นะคะไปถึงชนเขาหรอใช้กดประตูเองเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกใจเย็นๆนะคะอ่ะโอเคค่ะนะคะพี่ว่าไปเลยค่ะกู๊ดไนท์นะลูกพี่จะรอหนูไม่ต้องวันดีพี่จะรู้ไม่เอาพี่ไม่ยอมไม่ยอมเด็ดขาดไปเลยนะอ่ะรอน้องก่อนนะคะรอน้องขึ้นรถก่อนนะคะทุกคนค่ะยุวดีเดี๋ยวโดนนะคะพี่หัวไปแล้วนั่นไปแล้วนะคะพี่หัวไปแล้วนะคะโดยแท็กซี่คันนั้นนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้พี่แจ็คเองก็กำลังจะกลับบ้านนะคะก็เดี๋ยวเราเองก็เขาบอกว่าเห็นไหมอย่างเงี้ยนะคะไปเร็วๆเรากลับบ้านได้กันนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้ส่งข้อนอนแล้วนะคะค่ะคุณยุวดีทั้งหลายนะคะสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งมานะจ๊ะเห็นไหมบางคนเขาคิดว่าเขาลำบากเห็นไหมเขาอ่ะเลิกงานดึกดื่นเที่ยงคืนเห็นไหมคะแล้วทุกคนน่ะดูซีเนี่ยนอนอยู่บ้านสบายตากแอร์อยู่เห็นไหมแล้วทุกคนก็มาแต่ว่าโอ๊ยทำไมลำบากจังเลยชีวิตนี้นะคะค่ะมากับบ้านพร้อมกันนะคะไปเร็วๆพวกเราวันนี้พี่แจ็คพาทัวร์นะคะบรรยากาศของกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยโกสินทร์ค่ะมาดูพร้อมกันนะคะไปวันนี้เธอดูนะคะรถโล่งมากเนาะเห็นไหมรถเริ่มโล่งแล้วมาเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะคะแต่พี่ไม่มั่นใจเลยนะคะว่าที่คอนโดของพี่อะค่ะมันจะมีที่จอดรถหรือเปล่าพี่จะคิดว่ามันเต็มไปแล้วแหละค่ะมาเลยมันเลยมันเลยถนนนะคะถนนโล่งมากเลยค่ะจ้าเอ๋จ
ัญญาณไฟปุ๊บเราต้องหยุดเราอย่าดื้อนะคะเราต้องนิ่งๆเรารอสัญญาณไฟด้วยกันนะคะ73วินาทีมามาคุยกันนะคะตดนะคะมันยังไม่ตดสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Facebook ทั้งหลายและเพื่อนๆชาวโซเชียลทุกคนนะคะวันนี้พี่แจ็คเพิ่งเลิกงานแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งเลิกงานไปธุระมาโอ้ยนะคะโอ้ยตดยังตดไม่ได้นะคะรถก็ไปละนะคะอ้าอ้ายกลัวเดี๋ยวบีบแต่ไล่เราทำไมโหดร้ายค่ะโอ้ตายแล้วคุณยุวดีคุณคาดหวังในสิ่งที่คุณผิดละค่ะพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะพี่ไม่ใช่คนทะลึ่งนะคะที่ผ่านมาเป็นการแสดงท้องอืดนะคะเราเป็นอะไรที่ท้องอืดนิดนึงมันอาจจะเป็นกินข้าวจะเอจุลาน่ารักใสๆเต้มาหาพี่แจ็คเหรออีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วแล้วก็ความสุขมากนะคะโล่งโล่งแล้วนะจ๊ะดมคนเดียวตดคนเดียวอยู่คนเดียวใหญ่ไก่ก็มีแต่คนทักว่าเอ๊ะคนนี้เคยเห็นที่ไหนที่เมืองจีนอ่ะพี่จะบอกว่าพี่ไม่เคยไปเมืองจีนนะคะเขาบอกว่าคนนี้เห็นที่ไหนเมืองจีนอ่ะฟ้านปิงปิงหรือเปล่านะคะพี่บอกพี่ไม่ใช่ฟ้านปิงปิงนะคะคล้ายๆและมีเงาเหมือนกันคือหน้าขาวปากแดงเขาบอกว่าไม่เชื่อฟ้านปิงปิงชัดๆนะคะ
นะคะจะร้องทำไมล่ะเซเลน่านะคะวันนี้นะคะท้องถนนมันแบบแปลกๆมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็วันนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะเป็นดึกแล้วเนาะที่เราไลฟ์แบบนี้มันอาจจะเป็นการที่หนึ่งมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งเนาะทำให้เราได้เห็นบรรยากาศท้องถนนในกรุงเทพไปพร้อมๆกันบางคนอาจจะคิดถึงนะคะมาฟาดแปดนะคะนี่นะคะอย่าได้สิค่ะบางทีก็มีนิดนึงแล้วเนาะคุณตำรวจเซเลน่านี่แหละปี๊ด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 นะคะเต้สวัสดีนะคะดีใจมากที่เต้มาหาพี่แจ็คนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะมาถึงแล้วนะคะถึงแล้วค่ะทุกอย่างนะคะนี่ถึงแล้วจ้านี่นะคะแต่แน่ถึงคอนโดดิฉันแล้วค่ะคอนโดหรือรังหนูก็ไม่รู้มาจ้าจ๋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 าสวัสดีจ้าตรงไหนได้บ้างคะตรงจอดมอไซค์ที่เดิมขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะลำพังครับค่ะมีคนอยู่กับพี่สักคนนึงไหมคะนะครับอันนี้นะนะคะขอบคุณค่ะนะกูดไนท์นะคะค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกไม่เอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวอยู่นี่ก่อนนะน้องสาวอยากกินอะไรไปซื้อเลยจ้าอยู่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆจ้าไปพวกเรา go home นะคะค่ะฟ่านปิงปิงนะคะอ๋อจ้าพี่คะเดี๋ยวพี่ช่วยโบกรถนี้หน่อยนะหนูขับรถไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ไม่ค่อยเก่งนะคะครับผมขอบคุณค่ะได้เลยครับคนพันธุ์คนครับมาจ้าพี่ดูทางซ้ายมือให้หนูหน่อยนะคะได้ไหมคะได้ไหมจ๊ะพี่ระวังหนูชนพี่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะพี่บอกเดี๋ยวแป๊บพี่พูดกับหนูเบาๆหนูตกใจเดี๋ยวนะพี่นะเดี๋ยวพี่พูดเบาๆเบาๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนูตกใจเบาๆเอาใหม่นะหนูถอยใหม่นะโอ้ยแฮกโอ้ยไม่โดนพี่เห็นอยู่โอเคโอเคเอาใหม่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกโอ้ตกใจหมดเลยตรงเนี่ยไม่ต้องเต้นหญิงกันนะแอปขนาดเนี้ยเริ่มใหม่นะจ้าชนพี่หรือยังโอเคไหมคะห่างเยอะห่างเยอะมาได้นะได้เยอะเลยครับ
อีกไหมโอเคพี่อ้อมมาฝั่งนี้ก่อนพี่เอ๊ะไปไหนกันหมดนะยุงก็เยอะกันยุงเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็พี่เต้มาหาวันนี้แล้วพี่เต้เองกินข้าวหรือยังเนาะชื่นใจนะคะไปแล้วเรียกพวกเรา let's go ค่ะไปไปไปพวกเราโอ้ยเหม็นโอ้ยแหกเต้เขาตกใจหมดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโยนไปก่อนลูกนะคะลูกขอโทษขอโทษน้องจ๋าเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงโอ้ย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 แป๊บนึงอ่ะมันเหม็นเนาะท่อเนาะอย่าดื้อนะลูกเซรีน่าถ้าดื้อเดี๋ยวหาผัวให้นะให้สามีให้นะพี่ว่าจะซื้อรถอีกคันนึงอะค่ะเพราะว่ากลัวน้องเขาเหงานะคะถึงว่าทำอะไรอะจะซื้อไม่ทันใช่ไหมลุงไปไหนอะคนที่บอกอะลุงเมื่อกี้พี่บอกให้หนูเหรอใช่พี่จ๋าเมื่อกี้พี่บอกให้หนูหรือเปล่าพี่มาดูป้ายเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้ว่ามาดูเซ่พี่ฝากกุญแจตัวนี้มันเป็นอะไรไม่รู้ว่าวันนั้นพี่เฝ้าเนี่ยมันพี่ได้หวยบ้างหรือเปล่า5885ได้ไหมไม่พี่เพิ่งมาทำงานเหรออันนี้อันนี้กันดึงขอบมากครับขอบคุณครับดีค่ะฝันดีค่ะคุณไหนนะคะระวังอย่าให้ยุงกัดเยอะนะคะเป็นไข้นะคะไปเร็วๆแล้วเต้กินข้าวแล้วยังคะไม่ต้องไปพี่ไปกลับละแวะมาเฉยๆอย่าไปทำอย่างนั้นเลย กินข้าวอะไรล่ะกินข้าวกับพี่คอนหิวข้าวเหรอคะไม่พี่อิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ไม่กินค่ะจ้าไม่กินก็ไม่กินนะคะแต่อยากให้น้องเต้สอนให้พี่นิดนึงอะค่ะนิวแจ หาวันที่6มาดูงูให้พี่หน่อยสิพี่กวางงูมานี่แล้วยืนอยู่ตรงนี้แหละยืนแถวนี้แหละนะยืนปกป้องพี่หน่อยวันนี้นะคะล่าสองวันอะไรนะคะล่าสองวันไปไหนไปทำบาดาลครับทำบาดาลครับเอาสมมติลงไม่เข้าใจที่หนูพูดอะไรถ้าเป็นฝั่งสมมติคือปั๊มสูบน้ำบาดาลครับถ้าเป็นฝั่งภาษาอีสานไม่ออกจะอยู่ลึกลงไป45เมตร60เมตรอย่างเงี้ยมันจะเป็นปั๊มยาวๆหน่อยพอเป็นเนวแจ็คฟังภาษาอีสานไม่ออกเลยค่ะฟังภาษาแล้วก็แย่ลงไปเป็นเนวแจ็คปั๊บฟังภาษาอีสานไม่ออกเลยค่ะมาสารคามครับแล้วเงินเดือนนี้รับเยอะไหมเนี่ยไม่เยอะครับรับ4,000ครับ
โอ้ยทำไมรับน้อยอ่ะมันแค่นี้แหละพี่ขาดงานบ่อยหรือเปล่าไม่ขาดครับนี่ผมรับที่แค่ 3,000 เองหักค่ารถค่าอะไรแล้วนะเอามาเร็วๆให้งั้นเอามาเอาอันนี้เอาค่าเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดอันนี้พี่ให้นะคะหนูเป็นเด็กดีนะครับดูงูให้พี่ด้วยพี่กงงูจ้ะสวัสดีค่ะสวยจังเลยผู้หญิงนะอะไรนะคะพี่สวยอยู่นะผมว่าอันนี้ให้ตังก็ชมเลยนะครับไม่ใช่คือว่ามันดูแลตัวเองดีอ่ะดูพันเนี้ยให้ทายพี่อายุเท่าไหร่38มีผัวน่ะเอาให้ตรงๆจริงมีผัวเอาตรงๆประมาณ38 40แอร์ย่าง42แล้วไม่เชื่อปากหวานมีผัวแล้วป่ะเนี่ยจะให้ตังค์เพิ่มหรอจริงๆนะพี่30กว่านะมีผัวแล้ว41มันต้องแบบยังไงจะดมนิดนึงแก่แล้วไม่แก่หรอกแก่ได้ไง30กว่านี่แล้วผมอ่ะถ้าจะเกิดช่วงปีไม่41ยัง42จริงๆอ่ะน่าเชื่อเปิดตาดูผู้ชายนะครับร้านอยู่แถวไหนครับเนี่ยร้านอยู่ซอยด้วยมาที่เปิดร้านขายข้าวแกงอยู่นี่อุ้ยรถคันนี้ชอบมากเลยยี่ห้ออะไรอ่ะรถสวยมากเลยค่ะยี่ห้ออะไรจ๊ะฮะเอออันนี้มันออกใหม่ล่าสุดแล้วป่ะคะสวยมากสีอะไรอ่ะน้องไม่น่าอยู่ตรงนี้น้องเข้าไปข้างในแล้วจ้าครับต้องมาเจอหิวโอ้ยคันนี่เอ้ยคันอวัยวะเพศหญิงอวัยวะเพศชายยังไม่ได้แปลงเพศเลยจะเอาระบบพอยังไงคะต่อไปนี้เขาบอกว่านิวแจ็คนี้อ่อยจังเลยค่ะต่อไปนี้พี่แจ็คเองก็จะคุยกับน้องๆทุกๆคนนะคะอย่าคาดหวังว่าพี่เป็นคนแบบที่ขอเปลี่ยนตัวเองประดับการนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เราต้องบอกกันเลยนะคะว่าพี่เองมาคุยกันนิดนึงก่อนนั่งๆๆๆน้องไม่ยอมดูให้พี่เลยนั่งๆๆๆนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะคุณพี่ไม่เป็นไรนะคะตัวพี่เองจะเล่าให้น้องฟังนะคะว่าพี่ขอเปลี่ยนตัวเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกสิ่งอย่างแล้วก็ขอร้องคนที่เป็นยุวดีต่างๆนะคะเพราะว่าทางนี้ทางนั้นพี่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่านิดนึงแต่ว่าพี่ไม่โอเคพี่จะเชื่อน้องนะคะโอเคค่ะเต้บอกว่าไม่ให้ทำอะไรเลยก็พี่เชื่อทุกคนที่ดีกับพี่นะคะแล้วก็ตอนนี้เราคุยกันเรื่องของการให้กำลังใจกันทุกสิ่งอย่างอันนี้ได้ยินเสียงดีไหมได้ยินเสียงค่ะเขาบอกว่าสวยอยู่ค่ะดึกแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเนาะต่างโฮมต่างหูแกะออกหมดเลยอ่ะยุงกัดไหมนะคะใส่อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวนะคะตดอีกแล้วแม่เข้าบ้านไหมไปขี้ไปเชยค่ะไม่รู้จักยุวดีไม่เคยดูนะครับไปไหนคะแม่แม่อยู่หน้าโรงเรียนสันติราษฎร์นะคะมาวันไหนไม่ตดยังไม่ใช่เลยค่ะได้กินขนมดีกว่าไม่กินไม่กินแล้วค่ะกินน้ำนะโอ้น้ำมีน้ำมีแล้วคุณพี่น้ำมีเยอะแล้วไปแลกแบงค์ย่อยคือเอาแบงค์พันไปแลกเชื่อพี่นะคะน้องมาหาพี่น้องนะคะเดินมาเฉยเฉยเพิ่งเลิกงานก็ได้เดินมาหาเลยไม่ได้เดินมานานเลยไปซื้อน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนนะคะพี่แจ็คเองก็เปลี่ยนหมดแล้วนะคะแล้วก็พี่พอชอบแจ็คผมทรงนี้ทุกคนเลยอ่ะตดอีกแล้วอ
เขาบอกว่าผมทรงนี้สวยพี่จะบอกว่าอย่างนี้นะคะพี่จะลองตัวเองนะคะว่าคนคนนี้รับปากกับคนที่เรารักแล้วเราต้องทำให้ได้วันนี้พี่เชื่อมั่นว่าเต้มาหาพี่วันนี้ก็เพราะว่าคันปากใช่ไหมไม่ได้คันหรอกคุณพี่หนูก็เดินมาหาเฉยๆนี่แหละพี่ไปซื้อน้ำให้พี่นะแล้วหนูก็ซื้อน้ำกินนะคะคุณพี่เอาน้ำอะไรคะมันมีน้ำอะไรหนูก็เอานะคะลูกไปไปอยากกินอะไรกินเลยนะเต้นะไม่เอาเต้เต้ต้องกินด้วยนะคะแหมจ้างดูงูให้เนี่ยไม่เห็นจะดูเลยนะจ้างพ่อคุณเดี๋ยวงูก็มากัดพี่ตายหรอกฮะไม่ห่วงกันเลยแกจะมาเลยอะไรนะคะพี่อยู่แพร่จริงพี่อยู่แพร่แล้วก็พี่มาอยู่กรุงเทพได้ประมาณตั้งแต่อายุเด็กๆอะค่ะแล้วก็คือว่าเป็นคนกรุงเทพจริงเหรอก็อยู่เด็กๆเนาะพี่ไม่ใช่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่อาจจะยังไม่มีแฟนนะไม่มีอะไรอะค่ะอยู่คนเดียวแต่เพื่อนที่เห็นนะเป็นน้องที่ทำงานนะคะและพี่อยู่ด้วยกันแบบเป็นญาติกันอย่างเงี้ยค่ะนับถือกันไม่ใช่แฟนพี่ค่ะก็ไม่มีนะยังเลยค่ะฮะเด็กสุดเนาะใช่แล้วก็พี่อาจจะยุ่งงานมากเกินไปแล้วพี่เองอาจจะไม่มีเวลาหาแฟนนะคะขยันอย่างนี้นั่นแหละขยันอย่างเดียวแหละ เห็นพี่ทำงานทุกวันไหมคะไม่บ้างหัวใจยังไม่บ้างเลยเนี่ยค่ะหัวใจว่างแต่ไม่บ้างค่ะนะคะพี่เข้าตรงที่เดียวที่เดียวเหรอฮะอันนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้หนูถามว่าพี่ซื้อที่เดียวคอนโดเหรอน้องทายว่าพี่มีกี่ที่ให้ทายฮะคอนโดเหรอคอนโด2บ้าน1ในกรุงเทพนะใช่เฉพาะกรุงเทพนะครับไม่เป็นไรอะไรที่ต่างจังหวัดล่ะให้ทายถ้าเรื่องเทียบขนาดนี้ก็ต้องคุณสามเข้าไปหนูนี่เป็นคนช่างฉอล้อไม่ใช่ประมาณเราถ้าเป็นคือถ้าอยู่ในเมืองสามารถตรงนี้ก็คือมันจะคูณออกไปอ่ะข้างนอกใช่ไหมหนูจบด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านเศรษฐกิจอะไรมาหรือเปล่าจ๊ะไม่จบปุ๊บอะไรอ่ะเลี้ยงไฟอยู่บ้านนี่เลยจ้าน่าจะคูณสามอ่ะไม่พี่ไม่ได้มีขนาดนั้นนะคะพี่เองไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากแต่อาจจะเป็นเพราะว่าพี่ขยันทำมาหากินบ้านที่ต่างจังหวัด3หลังไม่รวมทรัพย์สินแล้วตัวพี่เองเป็นคนทำมาหากิน7วันก็แค่นั้นเองไม่หยุดไม่เคยหยุดงานทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะตอนนี้ถ้าน้องกลับไปบ้านถ้ามีผู้ชายในหมู่บ้านที่สนใจอยากเป็นผัวพี่หนูก็ทักทายพี่มาได้พี่ไม่ถืออะไรใดๆทั้งสิ้น1ไม่ต้องเป็นคนดี1สูงไม่พี่ไม่เอาคนดีไม่เอาพี่ไม่ชอบพี่ชอบคนเร็วๆนะคะคนเร็วจะได้ดับต้นดันคือพี่ชอบผู้ชายเร็วๆคือบอกว่าอย่าเข้าบ้านตรงเวลาถ้าเข้าบ้านตรงเวลาแล้วเสน่ห์มันไม่ค่อยมีพี่ไม่ค่อยชอบพี่ชอบบู๊อ่ะนะคะค่ะไปเลยอ
พี่เต้กินข้าวแล้วใช่ลูกสาวก็ร้องหาพ่อมันนะขยันแบบแม่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับสาวสองหลายคนเอาไปใช้ได้เลยขยันทำงานสตรองทุกเรื่องเลิฟคุณแม่เป็นคุณพี่ก็ได้นะคะพี่คำว่าสตรองเนี่ยดูดิเนี่ยดูนี่คำว่าสตรองเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็สตรองเนี่ยเห็นไหมใครนะขอสู้กับเราอีกนะบางทีที่เราคิดว่าสู้เนาะเนี่ยค้าขายแม่ค้าเห็นไหมชีวิตแม่ค้าขยันขันแข็งนี่คือตัวอย่างที่ดีนะพี่ชอบคนสู้ชีวิตนะคะนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนะคะ